ได้ฟังประสบการณ์ของพี่หญิงเมื่อประมาณเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วอ่ะครับแกบอกว่าคนที่เป็นไตนะครับถ้าปัสสาวะออกมาเนี่ยแล้วมันจะมีฟองเยอะๆเนี่ยแล้วราดน้ำยากๆเนี่ยจะเริ่มเป็นไตแล้วแล้วเหมือนมันมีโปรตีนไข่ขาวรั่วอะไรผมว่าจำแกไว้วันนั้นป๊าบแล้วผมไปเจอเคสลูกค้าโทรมาแกบอกว่าเนี่ยแกเป็นผมก็ถามแกแบบว่าเออโรคพี่เป็นโรคไตระยะไหนแล้วครับเวลาคือเวลาคนโทรมาเนี่ยผมก็จำหลักๆของพี่หญิงได้ประมาณสัก2อันว่าฉี่เป็นฟองแล้วหรือยังกับค่าคีเอเนทีนเท่าไหร่นะครับผมว่าจำแค่นี้แหละก็ดูเหมือนมีความรู้แล้วนะครับแล้วก็ถามลูกค้าเลยว่าเออเนี่ยนะครับถามว่าพี่ฉีดปัสสาวะเป็นฟองแล้วหรือยังก็บอกว่าเป็นฟองเยอะมากเลยแต่ว่าพี่เพิ่งเป็นระยะแรกๆเองนะแล้วค่าคีเอเนทีนเท่าไหร่ครับคือค่าไตอ่ะเขาบอกของเขาอยู่ประมาณ2แสดงว่าเกินแล้วเพราะว่ามันพี่หญิงบอกว่ามันจะอยู่ไม่เกินควรไม่เกิน 1.2 ถึง 1.5 อยู่ประมาณห้ามเกินเนี้ยถ้าเกินถือว่าไตเริ่มเสื่อมนะผมก็เลยว่าเออพี่น่าจะเริ่มไตเสื่อมแล้วครับแล้วเราก็ถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเอออูมิเราอะถ้าพี่ทานต่อเนื่องครับสัก2เดือนนะครับถึง3เดือนเนี่ยแต่พี่ไปเจาะดูนะครับค่าคีเอทีนพี่จะลดลงมันจะดีขึ้นแล้วอันดับแรกนะครับเบื้องต้นเลยครับในเดือนแรกที่พี่ทานเนี่ยจะเห็นเลยว่าฟองอะที่เยอะๆเนี่ยมันจะน้อยลงตอนแรกเพราะว่าลูกค้าก็ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าน้องอะดีจริงเพราะว่าในเบื้องต้นใน1เดือนแรกก่อนนะครับฟองพี่น้อยลงพี่ลองสังเกตดูจากการปัสสาวะได้เลยนะครับแล้วผ่านไปประมาณสัก2สัปดาห์ผมก็โทรถามแกพี่ครับหลังจากผมให้แกทานวันละ2ซองนะตอน 18:00 นตามหลักในการชีวิตเป๊ะเลยวันละ2ซองหมอพี่ถ้าไหวนะพี่อัดเลยวันละ2ซองละก็ให้แกทานวันละ2ซองตอน 18:00 นเค้าถามผมว่ากินก่อนหรือหลังอาหารบอกว่าท้องว่างได้ยิ่งดีครับจะยิ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมแบบ 100% ลูกค้าก็ถามว่าทำไมต้องกิน 18:00 นผมบอกว่าตามหลักของนาฬิกาชีวิตแล้วนะครับ 18:00 นเป็นเวลาไตเราทำงานพอดีถ้าพี่กินตรงเวลานะครับจากผลการวิจัย100คนแล้วกินตรงเวลาจะเห็นผลมากกว่า5เท่าผมก็บอกประมาณนี้ลูกค้าก็จะกินตรงเวลามากเพราะว่าเขาอยากเห็นผลดีนะครับพอกินตรงเวลาปั๊บผมตอนที่ผมเช็คแล้วผมรู้แล้วว่าอาการต้องดีขึ้นแกบอกว่าเนี่ยผมถามว่าพี่ครับตอนนี้ฟองปัสสาวะฟองเป็นไงบ้างเพราะว่าเออเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้องกดชักโครก4รอบเนี่ยฟองจะหายแบบราดน้ำ4ขันอะไรประมาณนี้เขาบอกตอนนี้พี่ราด2ขันอุ้ยแล้วฟองหายหมดเลยพี่ดีใจมากเลยเนี่ยผมก็เลยว่าเนี่ยครับค่าไตพี่เริ่มดีขึ้นแล้วครับให้พี่ทานต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าผมก็โทรเช็คแล้วผมคาดว่าน่าจะเหลือนะแค่ครึ่งขันตอนนี้นะครับคือแสดงว่าไตมันเริ่มดีขึ้นการเป็นฟองเริ่มน้อยลงนะครับแล้วผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพอครบกำหนดพี่ทานต่อเนื่องสัก3เดือนแล้วพี่ไปตรวจเลือดนะมันจะมีไปตรวจค่าคีเอเนทีนะครับมันจะลดลงอย่างอัศจรรย์มากนะครับแล้วยังไงถ้าเกิดค่าเลือดพี่ออกมาแล้วยังไงเดี๋ยวพี่โทรบอกผมนิดนึงนะว่ามันเท่าไหร่นะครับผมจะได้แนะนำการกินตัวอื่นแบบต่อเนื่องถูกเพราะว่าถ้าคนเป็นตายแล้วส่วนมากจะมีความดันร่วมด้วยกับบางคนมันจะมี2เคสครับคนที่เป็นไตเนี่ยจะเป็นความดันมาก่อนแล้วเป็นไตกับเป็นเบาหวานแล้วมาเป็นไตผมจะถามลูกค้าทุกครั้งเลยคนนี้ก็มีเคสความดันและเป็นไตด้วยจริงๆอ่ะต้องจ่ายคู่กัน2ตัวแต่พอดีเนื่องจากตัวเฮดาทีเราอ่ะมันจำหน่ายได้อย่างล้นหลามก็เลยว่าขายดีจนแบบมันหมดอ่ะนึกออกปะผมก็เลยยังไม่ได้แนะนำฮาร์ดไปเดี๋ยวพอฮาร์ดมานะครับผมก็จะแนะนำให้แกทานฮาร์ดต่อเพราะว่าต้นเหตุของแกมาจากความดันเนี่ยผมต้องให้แกที่ต้นเหตุด้วยคือผมบอกว่ากินอูมิไปเนี่ยมารักษาแค่ปลายเหตุไตพี่จะดีขึ้นนะไตพี่จะดีขึ้นได้ก็จริงแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงพี่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าพี่ไม่คุมอาหารเพราะว่าต้นเหตุพี่คือความดันจริงๆแล้วพี่ต้องแก้ที่ต้นเหตุพี่ต้องกำจัดความดันออกให้หมดแล้วไตพี่ก็จะปกติอย่างเงี้ยผมบอกกับไตแต่เนื่องจากฮาร์ดเราหมดเลยยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอมาปั๊บผมก็จะจัดชุดเต็มให้แกเลยนะครับผมเชื่อว่าอีกประมาณเดือนหน้าเนี่ยค่าไตแกถึงที่ไม่ตรวจอ่ะผมเชื่อว่าค่าไตแกจะดีขึ้นแล้วจากเดิมนะจาก2กว่าอาจจะลงเหลือสัก1กว่าๆอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็จัดฮาร์ดต่อให้แกเลยนะครับเพราะว่าช่วยบำรุงเรื่องความดันด้วยนะครับก็อยากจะมาแชร์ประมาณนี้ครับ